นี่ซาแซงหรือแฟนคลับเบลล่าถูกตามไปเจอถึงสนามบินทำชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเหมาะสมหลังมีแฟนคลับตามนางเอกดังเบลล่าราณีถึงสนามบินโดยเป็นฝ่ายทอส่วนตัวแบบนี้เรียกว่าแฟนคลับได้ไหมกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเมื่อมีคลิปวิดีโอของสาวเบลล่าราณีนางเอกคนดังขณะนั่งรอในสนามบินถูกปล่อยออกมาในลุคที่มองเผินๆก็แทบจำไม่ได้เพราะสาวเบลล่าแต่งกายในชุดเสื้อยืดกางเกงขายาวสีดำธรรมดาพร้อมใส่หมวกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าแต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือบทสนทนาระหว่างนางเอกสาวและผู้ที่เป็นแฟนคลับซึ่งเป็นคนปล่อยคลิปนี้ลงสู่โซเชียลด้วยตนเองโดยในคลิปจะเห็นว่าเบลล่ามีอาการที่ค่อนข้างเหนื่อยล้าแม้จะใส่หน้ากากทำให้เห็นแค่ดวงตาก็ตามเบลล่าเอ่ยในคลิปว่าทุกคนทำให้โก้หมดเลยดูสิแล้วคนก็มองแต่งตัวมาเนียนเนี่ยก่อนเบลล่าจะถามประโยคที่เป็นประเด็นว่านี่คุณรู้ไฟทอกันหมดเลยหรอรู้ด้วยตัวเองหรือพี่พลอยบอกแฟนคลับที่ตามไปจึงตอบติดตลกว่านั่งสมาธิเอาจากนั้นเบลล่าจึงพูดต่อว่าก่อนนั่งสมาธิต้องรักษาศีล5ก่อนห้ามโกหกภายในคลิปต้นฉบับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนเรียกแฟนคลับกลุ่มนี้ว่าซาแซงแฟนซาแสงพองมาจากคำว่าภาษาเกาหลีคือซาแซงวานซาแสงวาวที่แปลว่าชีวิตส่วนตัวบวกแฟนปาเอ็นที่แปลว่าแฟนคลับมีพฤติกรรมตามติดชีวิตส่วนตัวของศิลปินตลอด24ชั่วโมงอยากใกล้ชิดจนลุกล้ำความเป็นส่วนตัวพรปวีพ่ายอันเซยองคว้าเหรียญทองแดงศึกขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น2022หมิวพรปวีนักแบดมินตันมือ9ของโลกชาวไทยคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันรายการออสเตรเลียนโอเพ่น2022หลังพ่ายอันเซยองจากเกาหลีใต้2เกมรวดศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการซาทิโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 6,445,800 บาทที่สนามคีย์เซ็นเตอร์เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงศ์นักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ9ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายลงสนามพบกับอันเซยองมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชาวเกาหลีใต้ปรากฏว่าแมตช์นี้นักแบดมินตันสาวไทยต้านไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวดสกอร์16-21และ11-21หมิวพรปวีคว้าเหรียญทองแดงปลอบใจขณะที่อันเซยองผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะเข้าไปเจอกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมือ19ของโลกชาวอินโดนีเซียต่อไปขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กกรานูล่าแบดมินตันอะคาเดมี่ลาล่าเปิดใจเสียงสั่นโปงลางสะออนคัมแบ็กในรอบ9ปีลุ้นกลับมารวมวงถาวรลาล่าอาสยามเปิดใจเสียงสั่นโปงลางสะออนคัมแบ็กเครียดหนักโชว์แรกพร้อมหน้าในรอบ9ปีลุ้นกลับมารวมวงถาวรหลังจากที่ลาล่าขวัญนภาเรืองศรีหรือลาล่าอาสยามออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าถูกหวยเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับ9ปีที่รอคอยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงกรี๊ดแดดเมื่อพี่ชายคนหนึ่งโทรมาแล้วบอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรานัดวันซ้อมกันนะวางโทรศัพท์เสร็จน้ำตากรูไหลพรากคัมแบ็กซูน26นอทำเอาแฟนๆดีใจยกใหญ่ที่โปงลางสะออนวงดนตรีพื้นบ้านอีสานชื่อดังในอดีตจะกลับมารวมกันอีกครั้ง
ล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไม่รอช้าต่อสายตรงไปหาสาวลาล่าเพื่อสอบถามถึงข่าวดีนี้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรรวมถึงโปงลางสะออนจะคัมแบ็กวงถาวรเลยหรือไม่โดยเจ้าตัวบอกว่าถ้าพูดแล้วจะเซอร์ไพรส์ไหมอ่ะยิ้มตามที่โพสต์เลยว่ายิ่งกว่าถูกหวยยิ่งกว่ารวยเบอร์ตอนนี้มูลค่าของเงินเท่าไหร่ก็เทียบเท่ากับความรู้สึกของการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้เหมือนเป็นของขวัญรับปีใหม่ให้กับเราทุกอย่างก็ตามที่ทุกคนคาดเดาไว้เลยเราก็จุกๆเหมือนกันทำไมจังหวะลงตัวช่วงนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้คนก็รอมาตลอดตั้งแต่ช่วงโควิดมางานมันอันหลายอย่างเลยเป็นจังหวะที่ถึงเวลารวมตัวของเราแล้วพอดีตอนนี้คนถามหายเยอะแล้วมันเหมือนนวลลูกเพลงเก่ามาใหม่อีกรอบอาจเป็นเพราะ TikTok ด้วยที่ทำให้ได้เห็นภาพพวกเราบ่อยขึ้นแล้วทางจังหวะของลูกค้า request มาทางบริษัทว่าสามารถจัดโปงลางสะออนมารวมกันได้ไหมแล้วมันก็มีจังหวะที่เราจะต้องไปงานที่ปากช่องพอดีเขาเลยลองทำหนึ่งโชว์มาให้ลูกค้าได้ดูอันนี้เป็นการกลับมาโชว์ร่วมกันหรือว่าจะกลับมารวมตัวกันถาวรเลยคำว่าเป็นวงแบบถาวรหรือคะที่จริงโปงลางสะออนมันลบออกจากสายเลือดเราไม่ได้คำว่าถาวรมันมีอยู่แล้วแต่ในอนาคตได้คุยกับพี่อีทไว้ประมาณหนึ่งก็จะมีให้ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วเรื่อยๆแต่ที่นี้ทุกอย่างขอดูวันที่26พฤศจิกายนที่เราจะต้องขึ้นโชว์กันก่อนว่าปริมาณงบการเดินทางหรืออะไรหลายๆอย่างมันต้องฟอร์มกันใหม่เยอะขอให้เกิดงานวันที่26พฤศจิกายนก่อนแล้วให้แฟนๆเป็นคนตัดสินเอาแล้วกันค่ะ9ปีที่แฟนเพลงจะได้เห็นการกลับมาของโปงลางสะออนใช่ค่ะอันนี้เราก็กดดันเหมือนกันเพราะตัวเราก็ห่างพี่อีทมานานแล้วพี่อีทเองก็เล่นแบบไม่มีเรามานานก่อนหน้านี้ที่เราอยู่กับพี่อีทเราเป็นยังเบบี้ที่พี่อีทคอยป้อนมุกให้พอเราออกมาอยู่ข้างนอกเราก็มีมุกในส่วนของเราฉะนั้นเวลาเล่นมันต้องเกิดการแชร์กันตรงนี้ก็คิดว่ามันน่าจะวุ่นวายหลายอย่างและน่าจะใช้เวลานานในการซ้อมมากๆเครียดอยู่นะแสดงว่าเครียดอันนี้คือสิ่งที่เครียดต้องขอคุยกับพี่อีทก่อนเพราะว่าเบื้องต้นคุยกันก็ยังนัดกันแบบงงๆว่าแบบไหนดีตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพอะไรเลยเพราะมันแยกกันนานมากจริงๆแล้ววันที่26พฤศจิกายนนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตเราอยากให้คนไปให้กำลังใจเราเยอะๆเพราะเราก็อยากรู้ว่าแฟนๆยังต้องการเราในรูปแบบไหนหลายคนคิดถึงท่าปลาโลมาที่จริงท่าปลาโลมาทุกคนเต้นได้อยู่แล้วเอาจริงปะตอนนี้กลายเป็นเราคาดหวังกับท่านผู้ชมมากกว่าว่าบุคคลที่จะมาเต้นท่าปลาโลมากับเราตอนนี้โตขนาดไหนแล้วยุคนั้นยังเป็นเด็กที่แม่อุ้มมาดูแล้วตอนนี้ล่ะเขาต้องโตแล้วใช่ไหมแล้วเขาจะกล้าเต้นกับเราอีกหรือเปล่าตื่นเต้นแค่ไหนที่สุดตอนนี้คือมันตื้อไปหมดคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรไปแชร์ให้พี่อีทดีมันงงไปหมดเลยตอนนั้นเราเล่นอะไรไว้บ้างกลายเป็นต้องไปนั่งย้อนดูคลิปเก่าๆว่าจะไปต่อยังไงถ้าเราต้องกลับไปเล่นของเก่าเอาแบบนั้นแฟนก็จำได้หมดแล้วสิแล้วของใหม่คืออะไรที่เราจะเอาไปรวมกับพี่อีทวันจริงที่ขึ้นเวทีกันพร้อมหน้าอีกครั้งน้ำตาจะแตกไหมยังคิดอยู่เลยค่ะแค่ตอนขับรถแล้วฟังเพลงก็แบบทำไมเรารู้สึกอย่างนี้มันสุดยอดแล้วในชีวิตคิดไปคิดมานั่งร้องไห้คนเดียวขับรถไปก็ร้องไห้ไปทั้งกดดันทั้งเครียดอยากทำให้ดีที่สุดนี่สิ่งที่เราได้ยินจากพี่อีทว่าอีหลานัดมาซ้อมกันว่างเมื่อใดคำนี้เป็นคำที่เรารอคอยมานานมากถึงมากที่สุดเราอยากได้ยินเสียงนี้ออกจากปากพี่อีทมานานมากเราพยายามกดดันและใช้วิธีให้คนอื่นไปกดดันพี่อีทแต่เขาก็ยังไม่พูดจนวันนั้นเขาพูดกับเราก็แบบสุดแล้วอะที่ผ่านมาลาล่าลูลูพร้อมตลอดติดที่พี่อีทคนเดียวใช่ไหม
ช่ค่ะอยากจะบอกเลยว่าติดที่อีทหัวเราะติดที่เขาเพราะว่าเราต้องใช้วงของโปงลางจริงๆใช้นักดนตรีจริงๆเราไม่อยากใช้คนอื่นเล่นเพราะมันจะรู้ใจกันมากกว่าฉะนั้นต่อให้เราพร้อมแต่พี่อีทไม่พร้อมมันก็เล่นไม่ได้9ปีนานเกินไปไหมมีค่ะต่อให้รอนานแค่ไหนก็รอได้ถ้าเกิดมันเป็นเวลาที่ดีและพร้อมของมันถ้าเร็วกว่านี้ก็อาจจะไม่ได้เพราะจะต้องติดโควิดหรือถ้าช้าไปกว่านี้รุ่นเด็กที่โตเป็นรุ่นเราก็อาจจะแก่งอมไปอีกคือมันเป็นจังหวะที่ใช่มันเป็น9ปีที่ทุกอย่างจัดสรรให้เราหมดเลยเรียกว่าเป็นการรียูเนียนได้ใช่ไหมน่าจะได้ค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่โพสต์ไปแล้วไม่ระบุว่าปงลางจะกลับมาเพราะแค่อยากจะลองใจทุกคนว่าจะรู้ไหมว่าสิ่งเราโพสต์หมายถึงอะไรเลยตั้งใจไม่แท็กหาพี่อีทและลูลูด้วยเพียงเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าความหมายของการโพสต์ของเราแล้วคำตอบนั้นทุกคนตอบมาคำเดียวว่ารอหน้าเวทีใจจดจ่อแล้วปงลางสะออนปงลางสะออนพูดแล้วจะร้องไห้เสียงสั่นที่สุดแล้วค่ะกราบหัวใจทุกคนขอบคุณที่ยังจำและเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ไม่ว่าเราจะเดินไปไหนคำแรกที่เราจะได้ยินคือตอนเด็กผมเคยดูพี่ตอนเด็กหนูเคยดูพี่พอได้ยินคำนี้มันชื่นหัวใจค่ะ